นายชัยวัฒน์สุทธนแจ้งความดำเนินคดีขอให้ย้ายด่วนหัวหน้าขสป.คลองพระยาร่วมสมรู้รู้เห็นบุกรุกป่าและเว้นการปฏิบัติหน้าที่เผยหัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าคลองพระยาจังหวัดกระบี่มีการปล่อยปละละเลยรู้เห็นเกี่ยวข้องรับรู้การบุกรุกป่ากล่าวสถานการณ์มันสุกงอมจุกอกอดทนไม่ไหวจริงๆก่อนป่าและศักดิ์ศรีของเจ้าหน้าที่จะหมดไปจึงขอให้อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชย้ายหัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าแห่งนี้ด่วนเพื่อความปลอดภัยต่อเจ้าหน้าที่สายข่าวและเพื่อความชอบธรรมทุกฝ่ายจากการร้องเรียนของผู้นำชุมชนราษฎรในพื้นที่รวมถึงเจ้าหน้าที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าหรือขสป.คลองพระยาซึ่งรับไม่ได้กับการกระทำของหัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าคลองพระยาที่มีการปล่อยปละละเลยให้มีการบุกรุกยึดถือครอบครองที่ดินจำนวนหลายแปลงปล่อยให้มีการตัดโค่นไม้ยางพาราซึ่งตามกฎหมายยังไม่สามารถดำเนินการได้รวมถึงการปล่อยให้มีการเก็บหาประโยชน์ในพื้นที่แปลงที่มีการดำเนินคดีแล้วภายในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าหรือขสป.คลองพระยาจังหวัดกระบี่นายชัยวัฒน์ลิ้มลิขิตอักษรผู้อำนวยการสำนักอุทยานแห่งชาติกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชหรือผอ.สอ.ช.พร้อมด้วยผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่5หรือผอ.สบอ.5ลงพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าคลองพระยาจังหวัดกระบี่ตรวจสอบตามข้อร้องเรียนว่ามีการปล่อยปละละเลยรู้เห็นเกี่ยวข้องรับรู้การบุกรุกป่าโค่นยางพาราขณะลงพื้นที่พบบุคคลในเรื่องร้องเรียนกำลังเปิดพื้นที่บุกรุกใหม่อีกแปลงวันที่5มิถุนายน67นายชัยวัฒน์ลิ้มลิขิตอักษรผู้อำนวยการสำนักอุทยานแห่งชาตินำทีมพญาเสือเปิดเผยกับผู้สื่อข่าวว่าตนพร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าจับกุมนายมงคลสงวนนามสกุลหลังได้รับเรื่องร้องเรียนว่านายมงคลสงวนนามสกุลได้ทำการบุกรุกยึดถือและครอบครองที่ดินบริเวณป่าบ้านน้ำรอบหมู่7ตำบลคีรีวงอำเภอปลายพระยาจังหวัดกระบี่ซึ่งอยู่ในพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าคลองพระยาในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าปลายคลองพระยาจากการตรวจสอบของทีมพญาเสือพบว่าบริเวณดังกล่าวถูกแผ่วถางเนื้อที่ประมาณ 10.39 ไร่และพบตอไม้พึ่งถูกตัดโค่นใหม่กระจายอยู่ทั่วพื้นที่เพื่อที่จะปลูกต้นปาล์มน้ำมันโดยในขณะที่พนักงานเจ้าหน้าที่ทำการตรวจสอบพื้นที่อยู่นั้นพบบุคคลเพิ่มเติมในพื้นที่จำนวน2คนทราบชื่อภายหลังว่าชื่อนางอํานวยสงวนนามสกุลและนางจุธามาสงวนนามสกุลซึ่งรวมทั้ง3คนได้เข้ายึดถือครอบครองทำประโยชน์ในที่ดินดังกล่าวโดยไม่มีเอกสารสิทธิ์ใดๆและอ้างว่าเป็นพื้นที่ทำกินดั้งเดิมแต่ทิ้งร้างไม่ได้เข้าทำประโยชน์มามากกว่า20ปีและได้กลับมาแผ่วถางพื้นที่ดังกล่าวเป็นเวลา2เดือนอีกทั้งยังอ้างว่าได้รับอนุญาตเข้าทำประโยชน์จากหัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าคลองพระยาคนปัจจุบันแล้วและหัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าได้เข้ามาตรวจสอบพื้นที่ดังกล่าวแล้วตนจึงคิดว่าพื้นที่ดังกล่าวสามารถเข้าทำประโยชน์และปลูกปาล์มน้ำมันได้คณะเจ้าหน้าที่จึงได้ร่วมกันตรวจวัดพื้นที่บุกรุกได้เนื้อที่ประมาณ 10.39 ไร่ซึ่งอยู่ในแนวเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าคลองพระยารวมถึงซ้อนทับกับป่าสงวนแห่งชาติป่าปลายคลองพระยาตามแผนที่ท้ายพระราชกฤษฎีกามาตราส่วน1ต่อ 50,000 และตรวจสอบกับภาพถ่ายทางอากาศออโทสีปี2545คือภาพถ่ายทางอากาศสีซึ่งผ่านกระบวนการปรับแก้ความผิดเพี้ยนเนื่องจากเรขาคณิตของการถ่ายภาพและความสูงของภูมิประเทศหรือ relief displacementโดยมีระบบพิกัดอ้างอิงและภาพถ่ายดาวเทียมปี2564พบว่าพื้นที่ดังกล่าว
ยังคงมีสภาพเป็นป่าธรรมชาติสมบูรณ์ไม่ปรากฏร่องรอยการทำประโยชน์มาก่อนเป็นเหตุให้คณะเจ้าหน้าที่ตรวจยึดพื้นที่และของกลางอุปกรณ์ในการกระทำความผิดจำนวน4รายการคือรถกระบะบรรทุกกล้าปาล์มน้ำมันกล้าปาล์มน้ำมัน22ต้นมีดพระ2ด้ามและจอบ2ด้ามและได้ทำบันทึกจับกุมพร้อมนำตัวทั้ง3คนส่งสภ.ปลายพระยาเพื่อดำเนินคดีต่อไปและได้ทำการขยายผลไปยังอีกแปลงที่มีการร้องเรียนว่ามีการบุกรุกแผ่ถางป่าเนื้อที่20กว่าไร่ซึ่งดำเนินการโดยนายมงคลสงวนนามสกุลเช่นกันจึงได้นำตัวนายมงคลไปยังแปลงบุกรุกพร้อมแสดงหลักฐานการร้องเรียนและนายมงคลจำนนต่อหลักฐานโดยได้ยอมรับว่าตนเป็นผู้บุกรุกแผ่ถางป่าแปลงดังกล่าวจริงแต่ตนบุกรุกแผ่ถางแค่4ไร่ไม่ได้บุกรุกทั้งหมดเจ้าหน้าที่จึงได้แจ้งความบุกรุกแผ่ถางป่าแก่นายมงคลอีกแปลงเพิ่มเติมจากการสืบสวนขยายผลทราบว่านายมงคลเป็นคนกว้างขวางมีอิทธิพลในพื้นที่และได้มีการเข้าไปแสวงหาผลประโยชน์จากพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าและมีความเชื่อมโยงเกี่ยวพันกับหัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าโดยภายใน1เดือนมีการโทรศัพท์พูดคุยกันมากกว่า200ครั้งโดยคาดว่าน่าจะมีผลประโยชน์ร่วมกันรวมถึงทราบอีกว่ามีการจ่ายเงินเพื่อเข้าไปดำเนินการบุกรุกแผ่ถางพื้นที่ป่าการตรวจสอบร่วมกับผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่5หรือผอ.สบอ.5และหน่วยพญาเสือพบว่าทุกเรื่องร้องเรียนเป็นจริงและหนักกว่าเรื่องร้องเรียนและกลุ่มขบวนการดังกล่าวยังมีพฤติกรรมการข่มขู่เอาชีวิตกับผู้แจ้งเบาะแสนายชัยวัฒน์ลิ้มลิขิตอักษรผู้อำนวยการสำนักอุทยานแห่งชาติกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชหรือผอ.สอช.ได้ดำเนินการแจ้งความดำเนินคดีหัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าหรือหัวหน้าขสป.ในข้อหาแสวงหาประโยชน์ร่วมกันบุกรุกป่าและเว้นการปฏิบัติหน้าที่ทุจริตต่อหน้าที่อีกด้วยจึงขอให้อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชย้ายหัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าหรือหัวหน้าขสป.แห่งนี้ด่วนเพื่อความปลอดภัยต่อเจ้าหน้าที่สายข่าวและเพื่อความชอบธรรมทุกฝ่ายจากพฤติการของหัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าหรือหัวหน้าขสป.คลองพระยาเข้าข่ายในฐานความผิดเป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบเพื่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้หนึ่งผู้ใดหรือปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริตและเป็นการสนับสนุนหรือช่วยเหลือให้ผู้อื่นกระทำความผิดนายชัยวัฒน์กล่าวกับผู้สื่อข่าวว่าในการตรวจสอบเมื่อครั้งคณะเจ้าหน้าที่ดำเนินการตรวจสอบยืนยันว่ากระทำด้วยความเป็นธรรมไม่มีการกลั่นแกล้งหรือบิดเบือนข้อเท็จจริงแต่อย่างใดดังนั้นเพื่อเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้กับชุมชนรวมถึงการสร้างความเชื่อมั่นและขวัญกำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติในพื้นที่อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชจึงสั่งการให้ย้ายหัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าหรือหัวหน้าขสป.คลองพระยาออกจากพื้นที่ไว้ก่อนเพื่อดำเนินการสืบสวนข้อเท็จจริงเพิ่มเติมต่อไปสืบจากข่าวรายงาน